ในวันที่30พฤศจิก2000ายน2 0 0ผ่านมาบริษัทปีตโตรเคมีลาวได้จัดพิธีเปิดการผลิตห้องกันน้ำมันปีตโตรเคมีลาวระยะที่หนึ่งขึ้นที่เขตก่วมรวมไซเซฐาโดยการเข้าห่วมของท่านสนไซ4,000ดอนห้องนายโยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผ่นการและการลงทุนท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ที่ปรึกษาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคท่านนางเข็มมณีพนเสนารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ทานเจียงใจ้รตงเอกอัคราทูตสอปจีนประจําลาวพร้อมด้วยบรรดาการนําและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าห่วมในพิธีท่านนางเขมมณีพนเสีนารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรกรมและการค้าทั้งเป็นประธานคณะกรรมการห่วมือลาวจีนได้กล่าวบางตอนว่า มอนีรฮ้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าห่วมพิธีเปิดการผลิตทดลองระยะที่หนึ่งของบริษัทปีโตโรเคมีลาวอย่างเป็นทางการซึ่งหงกันน้ำมันแห่งนี้แม้เป็นหนึ่งในมากผลของการหว่วมมือระหว่างสปปลาวกับอบปจีนภายหลังทีสองภาคสประเทศได้ตกลงเป็นคู่หว่วมสตารก,กรรมเดียวกันเว้ลรวมเว้าเฉพาะ แม่นการพัฒนาเศรษฐกิจลาวจีนโดยหว่วงมือกันจะตั้งปฏิบัติระวังวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวและกลุ่มบริษัทลงทุนและก่อสร้างแขวงยุนนานที่ได้ห่วมกันลงทุนก่อสร้างหงกันน้ำมันแห่งทำอีดขึ้นในสปปอลาวหงกันน้ำมันแห่งนี้เป็นโครงการหว่วมือที่สำคัญที่ได้แสดงออกถึงความอาสามารถที่ได้ห่วมกันผลิตและลงทุนสองซาลาวจีน ึ่งระยะที่หนึ่งนี้จะมีกําลังการผลิตหนึ่งล้านตนต่อปีเมื่อโครงการได้ดําเนินการผลิตยางปิดทางการแลว้วจะเปลี่ยนแปลงเพราะจากในเมื่อก่อนเรามีแต่นําเข้าน้ามันเสื้อไฟสําเร็จหูพร้อมทั้งทรง,งผลดีต่อการพัฒนาขุงเขตการผลิตอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีของสอปป,ปลาวรวมทั้งความสามารถการหับประกันความมั่นคงข,งของการสนองผลิตภัณฑ์น้ามันเสื้อไฟส่งเสริมการจ้างงานก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการพัฒนาแขนงอุตสาหกรรมลาวอีกด้วย ท่านเจียงจายตรงเอกอัคราทุตสอปอจีนประจำลาวได้กล่าวบางตอนว่าโครงการนี้เป็นโครงการการน้ำมันที่ทันสมัยแห่งทอิทในลาวมันได้มีความหมายความสำคัญคือได้มีน้ำมันสำเร็จหุ่มในการผลิตอยู่ภายในประเทศลาวได้ผลิตน้ำมันสำเร็จหุ่มด้วยวัตถุดิบภายในประเทศผลิตโดยบุคลากรภายในดังนั้นนับตั้งแต่มือนี้สอปปอลาว ได้มีน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ภายในแล้วและมันจะได้เปลีป่ยนแปลงประวัติศาสตร์ที่เป็นประเทศบบมีน้ำมันสำเร็จรูปและพึ่งพาอาศัยการน้ำเข้าในระยะพานมาเป็นการยกสูงความสามารถที่หาประกันความปลอดภัยด้านพลังงานของประเทศชาติดังนั้นอีกบ่ดลนี้เราจะมีน้ำมันสำเร็จรูปโดยนำไส้วัตถุดิบภายในอันจะเป็นการซวยสุกยุ่การปลูกฝังกสิกรรมและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานยืนยงสีเขียว พร้อมนี้ยังจะเป็นโครงการที่ผลิตด้วยวัตถุดิบภายในพอสังเกตเห็นว่าอัตราภาคส่วนของพลังงานท้องถทินจะบรรลุถึง70%ซึ่งถ้าโหรงการนี้สร้างสำเร็จแล้วจะสามารถสั่งเวียกเหตุงานทําให้แก่คนลาวประมาณาว0 0 0คนพร้อมทั้งได้สร้างถันแถวพนักงานเทคนิควิทยาศาสตร์ที่มีความหูความสามารถด้านน้ำมันอีกด้วย เพื่อบรรลุคำม,มั่นสัญญาที่มีต่อกันน้ำแห่งสปโปลาวบริษัทก็ฮับประกันให้โค้งการหงกันน้ำมันเริ่มดำเนินการผลิตไปพร้อมกับท่วงเวลาเสลิ่มสลองวันซาที่สองธันวาสปปลาวครบหอบ45ปีทั้งนี้ก็เพื่อเป็นของขวัญให้เกสปโปลาวในส่วนระยะที่เกิดการระบาดของพยาธิโควิดสิบเก้าในทั่วโลกนั้นทั้งกลุ่มบริษัทลงทุนและก่อสร้างแขวงยุนนานก็ได้เอาใจใส่ในเวียกงานป้องกันพยาธิดังกล่าวเป็นอย่างดี บวายุภายในหรือต่างประเทศโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพนักงานที่อยู่ต่างประเทศมาเป็นที่หนึ่งเพื่อเอาชนะความยุ่งยากต่างๆทั้งบริษัทก็ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข4การหับประกัน1การควบคุม1การก่อสร้างเป็นย่างดีพร้อมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ทหารเล็กแห่งเขตผู้สูงเพื่อส่งเสริมและก่อสร้างโคร้การให้ได้หักผลสสำเร็จโดยไว พนักง,งานทุกๆคนของบริษัทปีโตโรเคมีลาวจำกัดบวัวจะเป็นพนักง,งานไฟจีนหรือไฟลาวได้ห่วมกันประสานเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเอาชสณะปัญหาความยุ่งยากพนักง,งานทุกคนเสียสละเวลาวางท้ายทิศเวลาพักในวันพักทางรัฐการเวียกงานทั้งหมดต้องเหตุให้ได้อย่างละเอียดและสามารถดําเนินการบริหารควบคุมยางมีประสิทธิภาพเครื่องอุปกรณ์แต่ละเครื่องสายการผลิตแต่ละสายได้ผ่านการคิดไล่กวดสอบคืนหลายๆข้างย่างละเอียด โครงการหงกันน้ำมันที่มีกำลังการผลิต3ล้านตนต่อปีร่ยะที่1ของบริษัทปีโตโรเคมีแล้วจำกัดตั้งอยู่ในเขตพัฒนาขวามรวมไซเศรษฐาในเนื้อที่4ห้อยเหาเอเคอร์มีแผนการลงทุนประมาณ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแบ่งออกเป็น3ระยะของการก่อสร้างซึ่งมีกำลังการผลิตแมน3ล้านตนต่อปีนำไซสเทคโนโลยีทีทันสมัยก้าวหน้าและสมบูรณ์มีความปลอดภัยและนนาเสื้อถือเป็นมิรต่อซิ่งแวดล้อม โตซีวันมาตรฐานทั้งหมดแมนได้มาตรฐานสากลที่ทันสมัยที่สุดถือว่าเป็นหุวงการน้ำมันที่ทันสมัยห่งงานหนึ่งโครงการของบริษัทปีโตโรเคมีลาจำกัดแมนเป็นโค้งการที่สั่งและปฏิบัติโดยการห่วมมือของกุ้มบริษัทลงทุนและก่อสร้างแขวงยุนนานห่วมกับหลัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาในนั้นหลัฐวิสาหกิจจีนแมนถือหุ้น80ส่วนหอยหลัฐวิสาหกิจเสื้อไฟลาถือหุ้น10ส่วนหอย โครงการนี้เป็นโครงการที่ทั้งสองวิสาหกิจลาวจีนตอบสนองตามยุทธศาสตร์ขอลิเลิมหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางเป็นการเพิ่มทวีเศรษฐกิจการค้าของสองประเทศและการห่วมทืนเพื่อสั่งวิสาหกิจหงกันน้ำมันที่ทันสมัยแห่งไทท์ของลาวต้นต่อแมนการดำเนินกิจการด้านการกันน้ำมันปิโตรเคมีพลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูอื่นๆสั่งเก็บหักษาสินค้าการจำน่ายการขนส่งและอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้หูกัน โครงการการน้ำมันนี้ในระยะที่1นึ่แมนมีกำลังการผลิต1ล้านตนต่อปีหลังจากเริ่มผลิตยางเป็นปกติแล้วแต่ละปีก็จะสามารถผลิตน้ำมันแอดซังน้ำมันกาสวนน้ำมันยนต์แก๊สแหลว LPG ทาดมาดและผลิตภัณฑ์อื่นๆตามมาตรฐานสากลเอโรวี v, เพื่อสนองผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ปลอดภัยและมั่นคงให้เกสปปลาวโดยอิงไซพื้นฐานการผลิตระยะที่1ทั้งบริษัทปีตโตรเคมีลาว จะได้ส่งเสริมโครงการให้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆพร้อมจะสืบตโอขายายสายการผลิตยขายายกำลังการผลิตแล้วค่อยๆบรรลุตามแผนพัฒนาโครงการในระยะที่2ที่3แล้วพัฒนาโครงการให้สามารถบรรลุการกันน้ำมันได้3ล้านตนต่อปี